รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยน่าจะเป็นนางงามคนเดียวที่เตรียมชุดไปเยอะที่สุดแล้วกับการประกวดครั้งนี้แอมแบนด้าเอาไปทั้งหมดกี่ชุดครับนับไปทวนค่ะแล้วมันมีที่มาของน้ำนายแฮชแท็กเรื่องพรฟ้าพรฟ้าถ้าไม่ตายแฮชแท็กเนี้ยได้มาจากเพราะนั้นเดี๋ยวนะฮะมีคนไม่แน่ใจในเรื่องของการปรุงนะฮะคนมีปัญหาเลยกับเครื่องปรุงครับแอมแบนด้าเป็นการส่งชิกกันอันไหนคะอันไหนคะสูตรของพรฟ้าที่ทำจริงๆอ่ะมันจะทำให้อาหารอร่อยไม่อร่อยก็คืออยู่ที่ความใส่ใจนี่เอาละครับตอนนี้ขอต้อนรับสองสาวงามจากเวทีการประกวด Miss Universe Thailand 2020 Amanda และพรฟ้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ Amanda Charissa of the Thailand สวยมั่นใจไข่มุกอันดามันค่ะพรฟ้าปุณิกากุลสุนทรรัตน์ไม่รู้ทำบุญด้วยอะไรนะเจอรางงานในช่วงที่มันมีขนาดนี้แม่จริงๆพิธีกรหลักตรงนี้ต้องเป็นพี่เอกกี้นะครับขอบังเอิญแกติดธุระจริงๆก็เลยเป็นหน้าที่ของโบที่ต้องมาดูแลแทนถามเลยดีกว่าการประกวดนางงามจักรวาล Miss Universe 2020ที่ผ่านมาเนี่ยคือคนไทยมันบีบหัวใจมากในมุมของคนประกวดเองเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับอแมนดาในฐานะของคนประกวดเองก็ต้องบอกก่อนว่าก่อนที่จะไปเนี่ยได้มี mindset บอกตัวเองว่าจะเอาความกลัวความตื่นเต้นทุกอย่างเนี่ยไว้ที่ไทยแล้วพอเราไปที่นู่นเนี่ยทำทุกวันให้ดีที่สุดไม่ว่าผลจะออกมาเป็นยังไงวันหนึ่งเราจะได้ไม่ต้องกลับมาคิดว่าเอ้ยทำไมเราไม่ทำอย่างนั้นอ่ะทำไมเราไม่เต็มที่ไปกว่านั้นล่ะในมุมของเพื่อนล่ะคะพรฟ้าณวันนั้นเนี่ยเรารู้สึกไงเราบีบหัวใจไปกับเพื่อนไหมเราบีบหัวใจไปกับเพื่อนถึงตัวจะไม่ได้ไปนะแต่ใจไปกับอแมนด้าตั้งแต่อยู่ที่นู่นคือใจคนในทั้งประเทศอยู่กับเขาอ่ะวันนั้นอ่ะเราลุ้นไปกับเพื่อนแล้วเราก็เห็นว่าเออเพื่อนมีความสดใสในทุกๆวันเลยอ่ะเราก็แค่ได้แบบกดแชร์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 กดไลค์กดไลค์สนับสนุนเต็มที่ต้องค่ะแล้วก็ทำแบบพวกสรุปว่าวันนี้ด้าใส่ชุดอะไรก็คือในช่องทางของเราที่จะซัพพอร์ตอแมนด้าได้ก็คือเราทำทุกช่องทางเลยสำหรับในเวที Miss Universe 2020เนี่ยอแมนด้าสนิทกับประเทศไหนเป็นพิเศษไหมตอนประกวดถ้าเป็นพิเศษก็ต้องบอกเลยว่าเป็นรูมเมทค่ะในสิงคโปร์จำได้ว่าก่อนนอนเนี่ยเหมือนเราจะมาสรุปวันเพราะแต่ละคนก็มามีแอคทิวิตี้ที่ไม่เหมือนกันพอเรากลับมาที่ห้องก็จะล้างเครื่องสำอางอาบน้ำมานอนบนเตียงแล้วก็แบบเอ้ยวันนี้เป็นไงบ้างอ่ะเธอสนุกไหมเหมือนแบบพูดคุยกันอัปเดตกันหน่อยอัปเดตตอนนี้ก็ยังคุยกันอยู่กับทุกวันเลยกลายเป็นเพื่อนกันไปแล้วใช่ค่ะคนพูดถึงกันเยอะมากเขาบอกว่าอแมนด้าเนี่ยน่าจะเป็นนางงามคนเดียวที่เตรียมชุดไปเยอะที่สุดแล้วในการประกวดครั้งนี้แอมแบนด้าเอาไปทั้งหมดกี่ชุดครับนับไปทวนค่ะทำไมต้องเอาไปเยอะขนาดนี้แล้วเรามีวิธีการจัดการยังไงอะฮะก็โชคดีนะคะที่มีพี่มี่มิลินมาเป็นสไตลิสต์ให้ต้องบอกว่าพี่มี่เนี่ยเป็นคนที่ออร์แกไนซ์มากเป็นคนแบบเจ้าแม่ระเบียบซึ่งเราเลิฟตรงนี้มากก็จะมีเป็นสมุดมาเลยค่ะมีเป็นเล็กๆเลยอยู่ในโฟลเดอร์เราไม่จำเป็นที่จะต้องเปิดกระเป๋ามาทุกใบเพื่อที่จะมาดูว่าเอ๊ะชุดนี้ใช่ไหมทุกอย่างเสร็จไปแล้วเราเปิดโฟลเดอร์เลยค่ะจะใส่ชุดนี้เล็กกระเป๋าใบนี้กับหยิบมาเปิดปุ๊บปุ๊บปุ๊บเปลี่ยนมาทางพรฟ้ามากดีกว่าล่าสุดเนี่ยถือว่าเป็นการปิดตำนานอำลาวงการนางงามแบบสุดปังไปเลยเขาบอกมันมีช็อตที่เรียกว่าได้มงก้นกราบลาเวทีอันทรงเกียรตินี่มันคือยังไงเดี๋ยวเราลองฟังหน่อยต้องบอกก่อนว่าอายุเราอ่ะมันแม็กซิมัมแล้วว่าอายุเราไม่สามารถประกวดเวทีไหนต่อได้อีกแล้วเราก็เลยคิดว่าครั้งนี้แหละมันน่าจะเป็นครั้งสุดท้ายเราก็เลยกราบขอบพระคุณทุกๆคนเลยนะคะที่ให้โอกาสพรฟ้าได้กลับมาประกวดอีกขอบคุณบ้าน TPN ที่เปิดขยายอายุอ่ะจนพรฟ้าสามารถมาประกวดได้นะคะรวมไปถึงกราบขอบคุณแฟนๆทุกคนและอีกอย่างนึงคือเป็นการขอบคุณแล้วก็แบบกราบขอบคุณจริงๆจากใจค่ะแล้วมันมีที่มาของน้ำนายแฮชแท็กเรื่องพรฟ้าพรฟ้ารู้ไหมมีแฮชแท็กว่าพรฟ้าถ้าไม่ตายแฮชแท็กเนี้ยได้มาจากแฟนคลับนางงามที่ติดตามเรามาตั้งแต่ประมาณปี2013ครับผมแล้วเวลาเราประกวดในทุกๆเวทีมันจะได้รางวัลติดไม้ติดมือกลับคือต้องมีตำแหน่งทุกเวทีต้องมีตำแหน่งทุกเวทีแล้วก็เวลาเราครีเอทลุคของเราในตอนเก็บตัวมันก็จะมีลุคที่เขาไม่เคยเห็นลุคที่มันเซอร์ไพรส์แฟนคลับเขาก็เลยให้ตั้งฉายาว่า
พรฟ้าข้าไม่ตายซึ่งตอนนี้ล่าสุดก็มีการพลิกเปลี่ยนบทบาทตัวเองแล้วจากผู้ประกวดตอนนี้ก็เป็นผู้จัดการกองประกวดแล้วใช่ค่ะก็คือจากบทบาทที่เราต้องดูแลตัวเองคนเดียวเราดูแลแค่ตัวเองอย่างเดียวใช่แต่เดี๋ยวนี้คือเราต้องออร์แกไนซ์น้องๆที่กำลังจะเข้ามาอาจจะประมาณ30คนอย่างเงี้ยเราต้องดูแลให้ทั่วถึงซึ่งทั้งคู่เนี่ยเป็นในงานที่ต้องบอกว่ามีลีลาการเดินแบบหรือมีวิธีการพรีเซนต์ที่ปังและเป็นเอกลักษณ์มากเขามีท่าเดินที่เรียกว่าสกายวอล์กถ้าพูดถึงสกายวอล์กผมจะคิดถึงตองเซียนสุขุมวิทนั่งเดินตอง BTS จริงๆมันคืออะไรที่ผมอ่านนี่มันตาใสเลยสกายวอล์กการยืนแบบแชมเปญแชมเปญสอนหน่อยได้ไหมฮะได้สิค่ะเอาเบาๆเบาๆโอเคค่ะสกายวอล์กนะคะเราก็เดินหน้าต้องมองหลังแล้วก็จิกกล้องแล้วก็หมุนอีกรอบนึงโหทีก่อนเราค่อยหมุนด้วยเหรอใช่แต่ถ้าเพิ่มจริตนะคะก็อ๋อนิดนึงแล้วก็เดินไอ้พูดอย่างเงี้ยสุดยอดสุดยอดเริ่มต้นควรจะยังไงก่อนดีนะคะพี่ยังไงอย่างงี้อย่างงี้ก็ได้อันนี้คือต้องบอกว่าอันนี้คือท่าแชมเปญโพสที่เมื่อกี้อ๋อเริ่มต้นเป็นแชมเปญโพสใช่แชมเปญโพสคือลักษณะขาคือมันจะอยู่ลายเดียวกับใช่มันจะเป็นลายเดียวกันกับข้อเท้าเลยมาจากแก้วแชมเปญเนี่ยถูกมาจากแก้วแชมเปญใช่นี่ยืนแป๊บนึงปวดทรายแล้วนะตอนนี้ปวดทรายแล้วนะไม่สบายเลยยืนแชมเปญไม่สบายเลยโอเคอ่ะแต่มันสวยแต่ท่ามันจะออกมาดูดีถูกต้องค่ะโอเคครับหลังจากนั้นอําหน้าต่อเลยค่ะโอเคค่ะเดินมาค่ะเดินตามเลยแล้วก็หันฟึบมองกล้องค่ะกล้องแล้วก็เอาขาขาข้างนี้ครับหมุนปึ๊บกลับมาเลยสิบเต็มสิบค่ะได้ครับนี่ถ้าพี่โบไปประกวดนี้มงลงนะมาดูครูพรฟ้ากันบ้างดีกว่าท่าซิกเนเจอร์ของตัวพรฟ้าคือท่าค่อยหลังก็คือเดินก้าวไปข้างหน้าเสร็จแล้วบิดตัวเล็กน้อยแต่ใช้มือลูบขึ้นมาแล้วก้าวขึ้นแบบนี้อ๋อมือมันจะเข้าไปแบบธรรมชาติใช่ค่ะเอาจริงๆท่านี้มาจากการยืนพักของทหารนะคือทุกอย่างคือท่าที่อยู่ในชีวิตประจำวันนี่แหละแต่ว่าแค่เราเอามาอะแดปทำให้มันเป็นมูฟเมนต์จะหลิดได้อยู่นะคะได้แต่จะหลิดสายตาแล้วไม่ได้เลยพอแล้วดีกว่าอันนี้เอาไปทางถนัดตบมือให้อาจารย์ผมหน่อยครับสุดยอดมากอ่ะเดี๋ยวเชิญนั่งก่อนเลยดีกว่าเราได้เห็นการโพสต์แล้วก็การยืนนะครับหลายๆอย่างที่ผมว่าหลายคนได้เห็นในทีวีไปแล้วมันไม่ใช่เรื่องง่ายมันคือต้องฝึกฝนจริงๆต่อไปผมว่าเราไปดูเสน่ห์ไปจังหวะของสองนางงามของเราบ้างดีกว่าทีมงานของมาวีว่าทำอาหารโอ้จริงเหรอคะสงสัยต้องถนัดมากๆอย่างนี้ต้องถนัดมากๆเขาได้ไหมได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่แล้วพันธาล่ะครับทำอยู่แล้วค่ะอ๋อเป็นคนทำอาหารอยู่แล้วอาหารไทยฝรั่งได้หมดเลยป่ะส่วนใหญ่ฝรั่งอ่ะจะเป็นออกแนวกึ่งฟิวชั่นแหละแต่ถ้าเป็นไทยเลยอ่ะได้จะเบรกหน้ามากับกินกันป่ะกำลังกะปริมาณเครื่องแกงอยู่เอาเลยเตรียมจานกันเลยพวกเราตอนนี้เครื่องแกงแล้วเราผัดกันในบ้านนะครับผมเราผัดกันในบ้านทำไมน่าทำเขาเพียวอยู่อ่ะทำไมน่าใส่เธอใส่นู่นทีใส่นี่ทีก่อนหน้านี้อแมนด้าเคยเป็นโรคคลั่งผอมจริงๆเป็นบูลิเมียค่ะบูลิเมียใช่ตอนนั้นใกล้ๆกับบูลิเมียไหมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คนละคนละกลับมานะครับกับกินกันป๊ะผมบอกเลยว่าตรงนี้เป็นอะไรที่มันครบรสมากยินดีมากๆเพราะเราได้มีนางงามเนี่ยมาทำอาหารให้เราได้ทานถึง2ท่านด้วยกันซึ่งวันนี้เมนูของเราจะเป็นอะไรครับเป็นคั่วกิ้งไก่สูตรบ้านพรฟ้าค่ะสูตรบ้านพรฟ้าแสดงว่ามันจะแตกต่างจากคั่วกิ้งอื่นยังไงตรงที่น้ำพริกเป็นสูตรต้นตำรับจากบ้านพรฟ้าเลยนี่ไงนี่คือของพรฟ้าเองเลยใช่ค่ะแล้วจริงๆวันนี้ด้าก็จะมาทอดไข่เจียวให้ด้วยแต่ไม่รับรองนะคะว่าจะทานได้หรือเปล่าทานได้ค่ะทานได้สิเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าโอเคสูตรของพรฟ้าที่ทำจริงๆอ่ะจะต้องเอาตะไคร้มาซอยแล้วก็ผสมกับเนื้อไก่ก่อนที่ต้องซอยตะไคร้เพราะว่าเวลาเราเอาไปคลุกกับเนื้อไก่หรือว่าเนื้อหมูแล้วอะค่ะมันจะเข้าเนื้อมากกว่าที่เราใส่ไปตอนที่เราผัดดีเทลเล็กๆน้อยๆตรงนี้มันสำคัญนะถูกมันจะทำให้อาหารอร่อยไม่อร่อยก็คืออยู่ที่ความใส่ใจจะตอกไข่เดินถอยหลังไปทำไมกันพี่เห็นว่าด้านเดินถอยหลังไปนิดนึงถอยหลังทำไมเสียวเราต้องมีลีลาไงโอเคค่ะไปกันไปได้
ทั้งฝั่งของพี่พรฟ้าเป็นยังไงบ้างตรงนั้นกำลังกะปริมาณเครื่องแกงอยู่เอาเลยเตรียมจานกันเลยพวกเราตอนนี้เครื่องแกงแล้วเราผัดกันในบ้านนะครับผมเราผัดกันในบ้านโอเคระหว่างนี้เราจะให้ด้าได้ตีไข่ไปก่อนนะครับผมขอดูลีลาการตีไข่ของน้องแอนหน่อยนะฮะโกหกจังเลยน่าจะให้ทำมันไปเยอะแยะตอนนี้โอเคตอนนี้เรามาดูทางฝั่งการเตรียมผัดเครื่องแกงอยู่นะครับโอ้ยเครื่องแกงของพอช้างก็หอมจริงเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนะฮะมีคนไม่แน่ใจในเรื่องของการปรุงนะฮะคุณมีปัญหาอะไรกับเครื่องปรุงครับพี่อามันว่าผมเห็นคุณหยิบอันนี้กับอันนี้มาคุณถามอะไรทีมงานเราคุณถามว่าไหนคือน้ำปลาใช่ไหมยังไงคุณมีการส่งซิกโอเคอันไหนคะอันไหนคะไม่น่าใส่เธอใส่นู่นทีใส่นี่ทีเดี๋ยวนะฮะไข่เจียวทำไมต้องใส่หลายหลายอย่างขนาดนั้นฮะครับพี่เดินผ่านแบบอย่าใส่เยอะไม่เป็นไรพี่ชอบกินอย่าใส่เยอะโอเคค่ะเริ่มแล้วนะไปเลยไม่น่าเชื่อนะครับไม่มีการเดือดฝุ่นๆเลยแม้แต่นิดเดียวไม่น่าเชื่อไม่มีเดือดนะครับก่อนหน้านี้อแมนด้าเคยเป็นโรคคลั่งผอมจริงหรือเปล่าจริงเขาเรียกอนาโรกเซียใช่ปะไม่ถึงขนาดนั้นจริงจริงเป็นบูลิเมียค่ะบูลิเมียใช่ตอนนั้นใกล้ๆกับบูลิเมียไหมไม่ใกล้ไม่ใกล้เลยค่ะอะไรมันคือยังไงอะอแมนด้ามันคือโรค eating disorder โรคนึงนะคะถ้าพูดถึง eating disorder เนี่ยคนจะรู้จักอนาโรกเซียบูลิเมียก็มี binge eating ด้วยถ้าเป็นบูลิเมียก็คือเวลาทานอาหารเนี่ยจะรู้สึกผิดแล้วก็จะเข้าห้องน้ำลงอ้ออ้วกใช่ใช่ก็เป็นหนักอยู่ค่ะเป็นปีแรกที่มหาลัยแล้วเราหายจากอาการนี้ได้ยังไงกำลังใจจากคนรอบข้างค่ะและที่สำคัญเลยยอมรับว่าตัวเองเป็นโรคนี้หมอจะเก่งแค่ไหนหรือว่าเพื่อนจะอยากช่วยแค่ไหนแต่ถ้าเราไม่ยอมรับเนี่ยก็ช่วยอะไรลำบากอีกสำคัญก็คืออแมนด้ามีโครงการแฮปปี้ลิสเซนด้วยต้องให้อันนี้ต้องให้อแมนด้าอธิบายด้วยมันมาจากการที่เราเคยเป็นโรคบูลิเมียใช่ไหมคะแล้วตอนนั้นเนี่ยเรารู้สึกว่าเราต้องการความช่วยเหลือแต่ไม่มีใครรับฟังเราเลยแล้วบวกกับในสังคมไทยหลายๆคนอาจจะไม่รู้พวกโรคMental Health Mental Health ใช่เขาไม่รู้จักเขาถามว่าไดเอทหรือเปล่าแต่จริงๆมันเป็นโรคที่มันคือการต่อสู้กับเรากับความคิดของเราเองก็เลยทำ Have You Listen เพื่อที่จะมาพูดถึงเรื่อง Mental Health แล้วก็ให้ทุกคนในสังคมรับฟังซึ่งกันและกันเอาละครับตอนนี้ทั้งอแมนด้าแล้วก็พรฟ้าที่ทำอาหารเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับงั้นเรามาชิมกันเลยดีกว่าได้เอางี้พี่ให้พรฟ้าชิมไข่เจียวของอแมนด้าก่อนดีกว่าแพงมากให้เราสองคนผมจะชิมทั้งสองอย่างโอเคเรามาเริ่มเราสองคนก่อนถือว่าทั้งเมนูไข่เจียวกุ้งสับแล้วก็คั่วกิ้งไก่ถือว่าผ่านครับผมเดี๋ยวเราเอาอาหารไว้ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเรามานั่งคุยกันแล้วเดี๋ยวคุยเสร็จก็ออกมานั่งกินกันต่อได้เลยค่ะเชิญสาวๆด้านนี้แล้วครับผมไปเฮลโลทุกคนวันนี้นะคะปุ๋ยจะพาทุกคนเนี่ยไปกินตามเทรนด์กันแต่ปุ๋ยไม่ได้ไปเองนะจ๊ะเพราะว่าเรามีหนึ่งหนุ่มหล่อเป็นสารถีขับรถพาปุ๋ยไปในวันนี้นั่นคือน้องฟิลสวัสดีครับสวัสดีจ้าฟิลวันนี้เนี่ยพี่อยากจะให้ฟิลเนี่ยพาพี่ไปคาเฟ่หนึ่งที่เพื่อนพี่ไปกันเยอะมากแล้วก็ไปเช็คอินกันได้เลยครับพี่ปุ๋ยครับแต่ก่อนไปเนี่ยผมขอแวะเติมน้ำมันแป๊บนึงนะครับพี่ได้เลยจ้ะเติมน้ำมันเชลฟิวเซฟแก๊สโซฮอล์20ครับพี่อ๋อแล้วก็ฝากเช็ดกระจกแล้วก็เติมลมยางให้ด้วยนะครับเออฟิลพี่ถามไม่ดีที่อยากรู้ว่าเด็กรุ่นใหม่อย่างฟิลเนี่ยใช้เหตุผลอะไรในการตัดสินใจเลือกปั๊มน้ำมันหรอแรกๆนะพี่ฟิลเนี่ยเหมือนทุกคนเลยครับพี่เข้าทุกปั๊มเข้าตามสะดวกเราเลยครับแต่ที่ผมตัดสินใจเปลี่ยนมาเลือกปั๊มน้ำมันเชลเนี่ยเพราะว่าน้ำมันของเขาเนี่ยดีและมีคุณภาพมากครับพี่และอย่างที่ผมแฮปปี้สุดๆไปเลยนะครับตอนที่เข้ามาใช้เชลเนี่ยเขามีบริการส่งจากพี่ๆพนักงานเนี่ยทั้งเช็ดกระจกเติมลมยางซึ่งผมช
ชอบมากๆเลยครับพี่และอีกอย่างนะเขามีน้ำมันเชลฟิวเซฟ E20 ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์การใช้งานของคนอย่างผมมากๆจริงๆครับพี่เชลฟิวเซฟ E20 เนี่ยนะครับพี่มีราคาที่คุ้มค่ามากๆเลยครับพี่และยังมีเทคโนโลยีไดนาเฟกที่คอยปกป้องเครื่องยนต์จากสิ่งสกปรกทำให้รถเนี่ยอยู่กับเราไปได้นานมากเลยครับพี่แล้วคุ้มค่ากับราคาจริงอันนี้เนี่ยใครๆก็อยากจะได้ของดีแล้วก็ราคาถูกถูกไหมเข้ากับคอนเซปต์ของเชลฟิวเซฟแก๊สฮอล์ E20 เลยก็คือใช้ได้เลยใช้ได้นานแล้วก็ใช้ได้คุ้มเนี่ยดีกว่าฟิลเพราะพี่เนี่ยนะอยากจะรู้ว่าฟิลเนี่ยรู้ลึกรู้จริงเกี่ยวกับน้ำมันฟิลเซฟ E20 หรือเปล่ากติกาง่ายมากฟิลคือให้ฟิลเนี่ยนะเรียงคำตอบให้ถูกต้องน้ำมันฟิลเซฟ E20 ใช้ได้กับรถยนต์ปีอะไรเริ่มเครื่องยนต์เบนซินปี2008ขึ้นไปครับผมถูกต้องฟิลได้สิทธิ์ในการเลี้ยงพี่ทั้งทริปค่ะเดี๋ยวเราไปกินตามเทรนกันดีกว่าไปเถอะป่ะไปเลยเอมี่ส์คาเฟ่สวยๆในซอยพระราม9 49ที่นี่เนี่ยนะเขาเป็นคาเฟ่ในบ้านตรงกลางร้านมีต้นอินทผาลัมเก๋ๆตัดกับร้านสีขาวดูแล้วสบายตามากๆเมนูของที่นี่ส่วนใหญ่ค่ะจะเป็นอาหารที่ไม่หนักมากและขนมหวานเขาเนี่ยน่ากินมากวันนี้แฮปปี้อิ่มหนำนะคะต้องขอบคุณฟิลมากด้วยที่พาพี่เนี่ยมาเช็คอินร้านคาเฟ่ที่อยากมาตั้งนานแล้วขอบคุณค่ะเอาล่ะวันนี้เราสองคนต้องไปก่อนนะคะอย่าลืมนะทุกคน stay safe แล้วก็ดูแลตัวเองกันดีๆด้วยนะคะเราสองคนลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะถ้าคุณถูกเพื่อนนางงามกลั่นแกล้งด้วยการกรีดชุดและโกงการตัดสินเพราะเป็นเด็กเส้นคุณจะจัดการกับเพื่อนนางงามคนนั้นอย่างไรในยุคปัจจุบันนี้เนี่ยอุปสรรคแบบนางงามเนี่ยกับการมีแฟนเป็นอุปสรรคมากน้อยขนาดไหนและสามารถเปิดตัวได้มากน้อยขนาดไหนครับถ้ามันก็แล้วแต่คนเนาะแต่ว่าสำหรับดาเองดาไม่ได้ปิดบังค่ะการเข้าสู่เวทีของนางงามเนี่ยนะครับมิตรภาพที่ดีของเพื่อนนางงามเนี่ยคือสิ่งที่สำคัญที่เราได้จากวงการนี้เลยใช่ไหมครับใช่ค่ะก็ต้องบอกว่าการประกวดทุกๆครั้งเนี่ยมันเป็นเหมือนการเข้าค่ายเราใช้เวลานานมากอยู่กับเพื่อนด้วยการเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะรู้จักกันมากขึ้นแล้วก็หลังจากการประกวดเนี่ยมีหลายคนมากเลยที่ยังเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วก็คุยกันมันเหมือนเป็นแรงซัพพอร์ตซึ่งกันและกันด้วยค่ะเหมือนแบบเราเป็นเกิร์ลกรุ๊ปที่ทำงานด้วยกันมาตลอดอ่ะแล้วพอหลังจากประกวดเสร็จแล้วทุกคนก็ยังซัพพอร์ตกันเหมือนเดิมวันนี้พิเศษมากๆนะครับวันนี้เรามีกิฟต์เซตจากคาพิทาโน่นะครับเพื่อปากสะอาดแล้วก็ช่องปากที่ดีใช้ยาสีฟันคาพิทาโน่มามอบให้กับทั้งคู่ด้วยนะครับขอบคุณค่ะครับผมวางไว้ให้ก่อนเก็บไว้ให้ก่อนพูดคุยตอนประกวดกันไปแล้วมารู้เรื่องราวชีวิตหลังจากได้รับตำแหน่งมาดีกว่าชีวิตเปลี่ยนไปมากน้อยยังไงกันบ้างอเมนด้าก่อนถ้าสำหรับด้านะคะก็แน่นอนว่ามีคนรู้จักเรามากขึ้นเนาะเรามีการรับผิดชอบที่มากขึ้น responsibility ที่มากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องรู้ตัวเองว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ถ้าเป็นตัวด้าเองเนี่ยด้าคิดว่าไม่มีอะไรเปลี่ยนไปค่ะก็ยังเป็นแมนด้าคนเดิมตั้งแต่ก่อนประกวดเลยความเป็นตัวเองยังอยู่เหมือนเดิมแต่ว่าเราก็มีความรับผิดชอบที่มันเพิ่มมากยิ่งขึ้นชีวิตเปลี่ยนอย่างหนึ่งก็คือเราได้เคลียร์ตัวเองจากที่เมื่อก่อนเรายังติดกับตัวเองอยู่ที่รู้สึกว่าตัวเองทำไม่ได้หรอกแต่เราเบรกกรอบตรงนั้นมันออกแล้วมันทำให้รู้เลยว่าการที่เราพัฒนาตัวเองในทุกๆวันอ่ะมันทำให้เรามีวันนี้จริงๆเราก็เลยรู้สึกว่าเออเนี่ยตรงเนี้ยคือเปลี่ยนไปแล้วมันทำให้ความคิดของเราอ่ะโตขึ้นในอีกรูปแบบนึงครับในยุคปัจจุบันนี้เนี่ยอุปสรรคสำหรับนางงามเนี่ยกับการมีแฟนเป็นอุปสรรคมากน้อยขนาดไหนและสามารถเปิดตัวได้มากน้อยขนาดไหนครับถ้ามันก็แล้วแต่คนเนาะแต่ว่าสำหรับด้าเองด้าไม่ได้ปิดบังค่ะไม่คิดว่ามันเป็นเรื่องใหญ่ที่จะต้องปิดบังถ้าเราปิดบังเนี่ยด้าจะรู้สึกว่าเราไม่ให้เกียรติเขาไม่ได้เปิดเผยแบบโอ้ต้องให้ทุกคนรับรู้แต่ก็ไม่ได้ปิดบังคอนฟ้าก็เหมือนกันเหมือนกันเหมือนกันคือถามว่าเราได้ปิดไหมเราไม่ได้ปิดเพราะเราก็ให้เกียรติของเพื่อนที่เราคุยแต่ว่าถามว่าเราเปิดแบบอุ้ยจงแจ้งเป็นคนไม่ได้ต้องรู้ทุกเรื่องถูกค่ะอาจจะไม่ได้เป็นคนอวดแฟนขนาดเดี๋ยวเพื่อนจะเหม็นความร้ายก็คืออยู่ในกรอบอยู่ในร่องอยู่ในรอยแล้วก็การละเทศะสำคัญที่สุดวันนี้มีเกมมาให้ร่วมสนุกกันด้วยไปเกมแบบง่ายๆขำๆเราก็เลยจะมีการสุ่มคำถามจากแฟนๆนางงามนี่แหละให้ทั้งคู่สุ่มจากคำถามมาคนละ2คำถามให้เวลา
าตอบคำถามคำถามละ30วินาทีคุณอแมนด้าครับเชิญเลือกคำถามก่อนได้เลยครับ Thank you Steve You're welcomeได้ออกมาเป็นหมายเลข5นะครับและคำถามของคุณอแมนด้าที่ได้รับคำถามในข้อนี้เป็นคำถามที่ถามว่าถ้าเช้าวันหนึ่งคุณตื่นขึ้นมาแล้วพบว่าร่างกายตัวเองกลายเป็นเพศชายคุณจะทำอย่างไรกับชีวิตของคุณต่อไปรู้สึกว่าได้อยากจะลองจีบสาวสักรอบหนึ่งนะคะอยากรู้เนี่ยว่ามันจะเป็นยังไงมันยากหรือเปล่าบางคนจีบติดยากมากเลยค่ะอยากลองสักตั้งหนึ่งนะคะขอบคุณค่ะพี่บอลฟ้าเชิญค่ะเมื่อกี้คำถามข้อที่ห้าผ่านไปแล้วพี่บอลฟ้าเชิญคำถามครับเราพี่บอลฟ้านะครับได้คำถามเป็นคำถามหมายเลข2ครับถ้าคุณถูกเพื่อนนางงามกลั่นแกล้งด้วยการกรีดชุดและโกงการตัดสินเพราะเป็นเด็กเส้นคุณจะจัดการกับเพื่อนนางงามคนนั้นอย่างไรสิ่งที่พรฟ้าทำก็คือจะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าให้ดีที่สุดถ้าชุดนั้นไม่สามารถซ่อมได้จริงพรฟ้าก็จะใส่ชุดนั้นค่ะหรือว่าอะแดปชุดนั้นให้สามารถใส่ได้มากที่สุดส่วนถ้าพรฟ้ารู้ว่านางงามคนนั้นคือใครพรฟ้าก็คงปล่อยผ่านค่ะเพราะพรฟ้าเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมถ้าใครทำอะไรไว้สิ่งนั้นคุณก็จะได้รับผลตอบแทนเหมือนกันค่ะคำถามข้อที่2ของแอมนด้าหยิบมาที่คำถามหมายเลข4ครับคุณคิดยังไงกับท่าเต้นสายย่อสามช่าหมอลำซิ่งซึ่งเป็นท่าเต้นเอกลักษณ์ของคนไทยคุณแอมนด้ามีความคิดเห็นอย่างไรเชิญครับน่าคิดว่าเราควรที่จะสืบทอดวัฒนธรรมนี้ต่อไปนะคะให้เด็กรุ่นหลังได้เห็นเพราะว่ามันเป็นท่าที่สนุกค่ะสนุกมากเหนื่อยป่ะเหนื่อยขนาดนี้กำลังจะบอกเลยพรฟ้าครับไอพี่พี่บอลเหนื่อยหรือเปล่าเหนื่อยครับผมขนาดข้อสองสตีฟเปลี่ยนพอสมควรครับในคิดว่าสตีฟต้องมาเต้นตรงนี้ด้วยและคุณพรฟ้าได้คำตอบคำถามข้อที่9ไม่มีครับเรามีแค่6ข้อนะครับได้ข้อที่6นะครับข้อที่6นะครับให้คุณสมบทบาทเป็นนักพูดสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้หญิงที่อาจจะไม่สวยนะครับคุณจะบอกอะไรกับพวกเธอเชิญครับถ้าวันหนึ่งคุณต้องตื่นมาดูกระจกนะคะพรฟ้าบอกเลยว่าคนคนนั้นคือคนที่อยู่กับคุณมาต่อชีวิตคนคนนั้นคือคนที่คุณอยากเป็นคนคนนั้นคือคนที่ยิ้มได้คนคนนั้นคือคนที่มี power ที่สุดในชีวิตคุณและคนคนนั้นไม่เคยทิ้งคุณไปไหนค่ะโปรดส่องกระจกดูดีๆค่ะว่าคนคนนั้นยังอยู่กับคุณอยู่หรือเปล่าถ้าอยู่จงยิ้มให้เขาจงลุกขึ้นสู้และจงภูมิใจในตัวเองค่ะว่าคุณไม่มีวันแพ้ค่ะโหสุดยอดงงค่ะวันนี้ต้องขอบคุณนะครับอแมนด้าแล้วก็พรฟ้ามากๆที่มาร่วมพูดคุยในรายการของเรานะครับขอบคุณมากเลยนะครับคุณผู้ชมครับสามารถรับชมรายการย้อนหลังกันได้นะครับแล้วก็คลิปเบื้องหลังภาพหลุดสนุกๆ นะครับใน Facebook IG แล้วก็ TikTok รวมถึง Twitter ได้เข้าไปเลย T-Rex Channel นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะครับติดตามใน YouTube นะครับ T-Rex Channel ด้วยนะครับพบกับรายการกินกันป่ะทุกวันเสาร์เวลา 16:30 นนะครับทางช่อง GBM 25วันนี้โบอแมนด้าแล้วก็พรฟ้าต้องลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะ